ปีกโนอีวิวเงียบซ่อนตายเป็นภาพยนตร์เวอร์ชั่นรีเมคจากหนังสัญชาติเดนมาร์กในชื่อเดียวกันโดยตัวหนังจะเล่าถึงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งพ่อ แม่และลูกสาวที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่อิตาลีและได้ทำความรู้จักกับอีกครอบครัวหนึ่งที่นั่นในเวลาต่อมาครอบครัวตัวเอกก็ถูกครอบครัวที่พวกเขาเพิ่งรู้จักชวนไปเที่ยวบ้านที่ต่างประเทศอีกและพวกเขาก็ตอบตกลงด้วยเหตุผลบางอย่างและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของทริปซ่อนตาย ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับเรื่องยอ่อของหนังเนี่ยก็ประมาณนี้ครับส่วนดูแล้วเป็นยังไงวันนี้พวกเราซิทูสีดูมาแล้วและจะมารีวิวให้ฟังกันครับต้องเกริ่นก่อนครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเวอร์ชั่นของเดนมาร์กมากๆครับมันเป็นหนังที่ระทึกกดดันสั่นประสาทและมันมีบทสรุปที่ชวนช็อกที่ยังคงติดตาผมมาถึงทุกวันนี้ครับโดยความโดดเด่นของหนังเวอร์ชันนั้นคือการพาคนดูไปสำรวจเหล่าตัวละครดวงสวยค่อยๆปอกเปลือกสันดานผ่าน การกระทําของพวกเขาจนเราได้เห็นเนื้อแท้อันน่าสมเพชที่แสนจะสาสมกับบทสรุปที่พวกเขาจะได้รับซึ่งสําหรับเวอร์ชั่นของเดนมาร์กที่ใช้ชื่อว่า Speak No Evil พักร้อนซ่อนตายก็เป็นหนังที่คนดูเนี่ยเสียงแตกกระจุยกระจายมากๆครับด้วยเรื่องของวิธีการเล่าและก็ความไม่ปณีปนอมของมันถ้าดูจบแล้วไม่รักก็คงเกลียดมันไปเลยมาในเวอร์ชั่นรีเมคจากฮอลีวูดครั้งนี้ ต้องสารภาพตามตรงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันเพราะว่าจากตัวอย่างเนี่ยหนังมันทั้งคาสเน่ครินและสอแววแป๊กมากๆโดยเฉพาะอีฉากตัดลิ้นเนี่ยคือแบบ What the fuck และหลังจากที่ผมได้ดูแล้วต้องบอกครับว่าผมเนี่ยคิดถูก และก็คิดผิดในเวลาเดียวกันครับกล่าวคือ speak no evil ในช่วงกว่าครึ่งเรื่องที่มันเริ่มต้นขึ้นหนังเนี่ยเลือกจะดำเนินเรื่องมีเนื้อเรื่องตามเวอร์ชันของเดนมาร์กเกือบทุกอย่างครับทั้งเส้นเรื่องเหตุการณ์และตัวละครเพียงแต่ปรับจังหวะในการเล่าให้มันมีความอเมริกันมากขึ้นหนังเนี่ยเล่าเร็วมากๆครับซึ่งมันก็ชวนงุนงิดพอสมควรเพราะจากในต้นฉบับเนี่ยหนังมันมีความชา้ามีความ slow ิร์นครับซึ่งความช้าตรงนี้เนี่ยครับมันใช้ในการ พาคนดูไปสำรวจตัวละครครับการเร่งจังหวะในฉบับนี้ จึงทาให้เหล่าตัวละครเนี่ยดูราบเรียบไร้มิติซ้าร้ายยังมีความงี่เง่าจนหน้าถีบซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากความไร้น้ําหนักของเหล่าตัวละครจากการที่คนดูเนี่ยไม่ได้มีเวลาทําความรู้จักกับพวกเขามากเพียงพอครับอีกอย่างที่ความเป็นเค้าเจ้ของหนังอเมริกันทํามันพังอย่างน่าเสียดายคือบรรดาโมเมนต์สุดกระอักกระอ่วนในเรื่องครับที่เวอร์ชั่นต้นฉบับสามารถสร้างความขย่าวขวัญในเหตุการณ์ธรรมดาประจําวันได้อย่างชวนอันอดเัดทะว่าในเวอร์ชั่นอเมริกันชนนี้มันเลือก ที่จะบิวอัพโมเมนต์เหล่านี้ ไปสู่ความคอมดี้แทนที่มันอาจจะสร้างความแปลกประหลาดให้กับอเมริกันชนเพราะว่ามันทั้งขัดหูขัดตาและชวนกำหมัดไม่น้อยสำหรับผมที่ชอบของเดนมาร์กมากๆครับในช่วงค้นเรื่องของหนังเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเวอร์ชันแรกมันจินเต็มไปด้วยการปรับทุกอย่างให้เป็นอเมริกันสไตล์ซึ่งมันทั้งฉาบฉวยและขาดสเสน่ห์ที่หนังต้นฉบับเนี่ยเคยทําไว้ได้ครับไอเรื่องที่ดีก็พอมีอยู่บ้างครับว่าด้วยเรื่องของตัวละครนางเอกที่มีมิติมากขึ้นมากกว่าทุกตัวละครเรา าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนั้นตัวละครเด็กเนี่ยมีความเป็นอเมริกันรองชายครับคือแม่งต้องแกร่งตลอดเวลาซึ่งมองว่าจะเป็นข้อดีก็ได้เป็นข้อเสียก็ได้ทว่าจุดที่งี่เง่าเนี่ยก็ยังอยู่ครับและหลังจากการรับชมไปเกินครึ่งเรื่องผมเนี่ย ก็พอจะรู้กับตัวเองครับว่า Speak No Evil ฉบับนี้มันน่าจะกลายเป็นหนังแห่งปีที่ผมสาบส่งแน่เลยก่อนที่ช่วงท้ายของหนังเนี่ยตัวหนังมันจะกลับลำครับมันเลือกที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นใหม่ในแบบของตัวเองแม้ว่าจะไม่สามารถลดทอนความหมาไม่หิวในช่วงแรกได้แต่มันก็สามารถชดให้ตัวหนังเนี่ยขึ้นจากหลุมแห่งความเมกานวันบียูโรเปียนได้พอตัวเลยครับเพราะในครึ่งหลังของหนังมันเต็มไปด้วยโมเมนต์ประหัตประหารที่มันสัตว์เลือดสาดท,ที่หาใครไม่ชอบบทสรุปของ เวอร์ชันเดนมาร์กก็น่าจะหลงรักบทสรุปของเวอร์ชั่นนี้ได้ไม่ยากครับเพราะมันทั้งดุเดือด,ดดุดันและคาดเดาไม่ได้เรียกได้ว่าในช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องมันโคตรจะบันเทิงสะใจจริงๆครับเพราะว่าจากช่วงแรกที่มันปูมาโดยเส้นทางที่มันเลือกผิดๆมันทําให้จุดนี้เนี่ย มีความดรอปลงไปบ้างเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบางตัวละครที่ยังชวนกำมัดอยู่บ้างและการที่ตัวหนังเนี่ยพยายามเหลือเกินครับที่จะมอบการเติบโตมอบการเรียนรู้มอบคัมมิ่งอัพเอ็ให้กับทุกตัวละครเพราะว่าสิ่งที่มันเสื่อมออกมาเนี่ยมันยังไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นครับเพราะว่ามันขาดการสรํารวจตัวละครที่มากพอแล้วก็ยังไม่สามารถใส่น้ําหนักใส่การเรียนรู้ให้กับการกระทําของบางตัวละครได้ครับอย่างไรก็ดีสิ่งที่ดีงามที่สุดอย่างหนึ่งของหนังคือการแสดงของเจมส์แมกกาวอ ที่ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับในฐานะของผู้เชี่ยวชาญบทคนโรคจิตคือแบบเฮ er ียแกเนี่ยเล่นในจิตสัตว์จริงๆครับสรุปง,ง่ายๆโดยรวมในแง่ของความสมบูรณ์แบบ Speak No Evil เงียบซ่อนตายยังไม่สามารถเทียบชั้นความเก่งเจ๋งของเวอร์ชันเดนมาร์กได้ครับเพราะว่าในแง่ของความบันเทิงด้วยความอเมริกันชนลูกทุ่งแดนเถื่อนของมันก็สามารถสร้างจุดเด่นและเล่นควงปืนยิงกันได้อย่างมันมือแม้ช่วงแรกจะฉาบฉวยและเดือด่าเอาเรื่องแต่พอหนังเผยจุดที่เป็นตัวเองออกมามันก็ทําในสิ่งที่มันถนัดครับเป็นหนังบ็อกบัสเตอร์อเมริกันที่บันเทิงซึ่งมันก็ทําได้อย่างโคตรมันสะใจแม้จะมีแผลอยู่บ้างก็ตามครับถ้าถามผมว่า Speak No Evil เงียบซ่อนตายในเวอร์ชันอเมริกันนี้เหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าใครที่ไม่ชอบภาคแรกไม่ชอบของเดนมาร์กไม่ชอบบทสรุปแบบนั้นผมว่าภาคนี้เนี่ยคุณจะชอบแน่นอนครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบหนังระทึกขวัญแบบอเมริกันสไตล์เน้นบันเทิงเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ดูง่ายไม่ยากมีจุดให้พีคเซอร์ไพรส์อยู่บ้างแต่สำหรับคนที่ดูแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์พอสมควรครับ6.5เต็ม10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สาม,มารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย speak no evil เงียบซ่อนตายวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ